กองทหารนะคะกู้ภัยโกลกเองก็ร่วมกันอพยพชาวบ้านกว่า100ชีวิตค่ะตั้งแต่เช้ายันดึกทีเดียวค่ะนี้มวลน้ำป่าที่ระบายลงทะเลนั่นเองค่ะคืบหน้านะคะอุทกภัยที่จังหวัดนราธิวาสล่าสุดฝนได้ทิ้งช่วงตั้งแต่ในช่วงคืนที่ผ่านมาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก3สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกที่ล้นตลิ่งในช่วง3วันที่ผ่านมามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่มวล น้ำป่านะคะไหลระบายจากพื้นที่อำเภอสุขีรินทร์และแว้งลงสู่แม่น้ำโกลกได้ไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณหมู่บ้านโคกกลางหมู่2และบ้านปาดังยอหมู่3ตำบลมูโนะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่ลุ่มริมตลิ่งโดยมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย1เมตรถึง1เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะเป็นชายแล้วก็หญิงชรารวมทั้งเด็กเล็กและผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ตกค้างอาศัยอยู่กว่า100คนได้รับความเดือดร้อนค่ะ